สวัสดีครับผมต้นตัวเทพฟุตบอลนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การบรรยายภาพบรรยากาศในวันที่เกมเมอร์ที่รักฟุตบอลทุกคนรอคอยและในตอนนี้นะครับภาพบรรยากาศนะครับได้พร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเอาเลยครับภาพบรรยากาศแห่งวันสำคัญสำหรับเกมเมอร์ที่ทุกคนรอคอยนะฮะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับและสัญญาณแห่งวันสำคัญได้เริ่มขึ้นนะครับแต่ทว่าเครื่องยังไม่ร้อนเขาตัดสินใจลุกขึ้นมาครั้งแรกยังคงงุนงงอยู่นะครับว่าต้องทำอะไรและตัดสินใจลุกขึ้นมาครั้งที่สองแม่แต่ทว่าจังหวะนี้ได้เตะมุมครับและเอ้าเข้าประตูไปแล้วนะครับโอ้โหเข้าประตูไปแบบงงๆแม่หลังจากได้เตะมุมนะครับก็เข้าประตูไปแบบงงๆนะครับมาดูกันที่ภาพรีเพย์ครับจากจังหวะลุกครั้งแรกครับที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่พอได้โอกาสลุกครั้งที่2นี้ครับซึ่งมันนำมาสู่การเตะมุมครั้งแรกก่อนที่การเตะมุมครั้งนี้จะเข้าประตูไปอย่างง่ายๆเลยครับแหมน่าสนใจครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับเชิญคุณต้นครับและหลังจากที่เข้าประตูแรกไปนะครับต้องเจอตัวประกบในรูปร่างที่เท่ากันทำท่ายึกๆยักๆหลอกล่อนะครับแล้วก็แก้สถานการณ์ด้วยการคลายออกมาและจังหวะนี้นะครับไปบริเวณหน้าแล้วมองหาช่องปาดซ้ายปาดขวาได้โอกาสง้างยังไงง้างแล้วเขาก็ยิงครับยิงเลยครับผมเป็นการยิงที่สวยมากเลยฮะจังหวะนี้ต้องยอมรับครับว่านี่เป็นการยิงที่หมดจดจริงๆซึ่งการยิงแบบนี้นะครับทำให้นึกถึงอดีตศูนย์หน้าคนหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลเลยครับหลังจากที่เริ่มวันสำคัญมาได้ไม่นานนะฮะก็ต้องแบกรับความกดดันไว้หลายจุดและอาจจะต้องจัดการแล้วก็สาสางปัญหาหลายอย่างนะครับกว่าจะถึงช่วงเวลาสำคัญและเอ้าชนเสาฮะโอ้โหจังหวะนี้นะฮะชนเสาและออกหลังไปนะครับดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับคือจังหวะนี้ครับเหมือนจะเผลอหรือสมาธิหลุดเหมือนกันนะครับนั่นทำให้ชนเสาครับและออกหลังไปอย่างง่ายๆเลยครับถ้าพิจารณาดูแล้วนะครับถ้าหลบเสาได้ก็จะไม่ชนเสานะครับแต่พอหลบไม่ได้ก็เลยต้องชนเสาและออกหลังไปแม่ต้องระวังนะครับต้องระวังสถานการณ์ตอนนี้ยังดูราบเรียบนะครับแล้วก็ยังคงไม่มีอะไรขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนจาก FIFA 19นะครับของบริษัทไซคอมซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเกม FIFA 19แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมมาร่วมลุ้นรางวัลโดยการติดตามรายละเอียดได้ช่วงเวลาพักครึ่งในช่วงหลังจากจบการบรรยายวันสำคัญในครั้งนี้ครับผมโอ้แล้วมาชมจังหวะสุดท้ายครับก่อนหมดเวลาเขาสะบัดครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ดึงเสื้อออกไปไม่มีอะไรครับโอ้โหวันนี้นี่อาจจะดูอากาศร้อนไปสักนิดนะฮะครับอากาศแบบนี้ครับอาจจะทำให้ล้าได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ทำให้นึกถึงเวลาที่คนยุโรปที่ไม่ใช่ชาวเอเชียนะครับพอมาเจอสภาพอากาศแบบนี้อาจจะไม่คุ้นเคยฟอร์มอาจจะแกว่งได้ครับแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกนะครับและตอนนี้นะครับไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับผมและกลับมาชมไฮไลท์ของวันสำคัญที่ผ่านมาครับผมสิ้นสุดการรอคอย28กันยายนนี้กับ FIFA 19ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภาพบรรยากาศในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็รวมไปถึงไฮไลท์จังหวะสำคัญต่างๆนะครับและในตอนนี้นะครับขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนจาก FIFA 19นะครับบริษัทไซคอมที่เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวแห่งประเทศไทยนะครับและก็อย่าลืมนะครับสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านที่อยากลุ้นรางวัลใหญ่จากไซคอมนะครับอย่าลืมติดตามรายละเอียดหลังจากจบครึ่งเวลาหลังครับผมและในตอนนี้นะครับภาพบรรยากาศในช่วงครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับบรรยากาศในครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นแล้วครับเหมือนจะยังไม่ค่อยตื่นตัวกันสักเท่าไหร่แล้วก็มาทางซ้ายเปิดครั้งที่1ไม่เจอใครเปิดครั้งที่2ก็ยังไม่มีครับแล้วก็เปิดครั้งที่3เจอเพียงพื้นที่ว่างเปล่าโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอ้โหเป็นโอกาสที่น่าเหลือเชื่อครับก็ได้โอกาสเปิดถึง3ครั้งครับแต่ไม่เกิดประโยชน์เลยแม้แต่ครั้งเดียวคือถ้ามองลึกๆถึงจังหวะนี้นะครับหากได้เปิดถึง4ครั้งครั้งสุดท้ายมันก็จะเป็นการเปิดครั้งที่4ครับน่าเสียดายแทนจริงๆครับความคิดสร้างสรรค์ดีมากแล้วครับแต่ยังทำไม่ได้เองและก็เปิดอีกครั้งเจอปีกครับแต่ถูกประกบไว้เลยตัดสินใจเปิดมาอีกครั้งหนึ่งมองหาแล้วก็เจอแถว2ครับโอ้เอาจังหวะนี้ตีไข่ไก่ได้สำเร็จครับผมโอ้โห
สุดยอดครับต้องชมเลยครับกับจังหวะการตีไข่แตกนี้ครับสมบูรณ์แบบมากครับคือเริ่มจากการเปิดไปหาปีกแล้วพอเห็นว่าแถว2ยังมีคือถ้าให้วิเคราะห์ดูนะครับการตีไข่แตกนี้ถ้าตีไข่ได้แรงพอไข่ก็จะแตกครับแต่ถ้าตีเบาไปไข่ก็อาจจะไม่แตกก็ได้ครับเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกวินาทีแล้วครับเชิญคุณต้นครับและจังหวะนี้ได้โอกาสยอดแล้วก็คึงนิดนึงและก็จัดการพลิกลูกนี้แล้วก็เร่งเกมนะครับโอ้โหแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตักมายังหน้าประตูฉีกออกไปทางปีกแล้วก็ตักไปที่ปากประตูอีกครั้งหนึ่งเหลือบมองนาฬิกาใกล้จะหมดเวลาแห่งวันสำคัญแล้วตอนนี้จังหวะบีบหัวใจมากครับและเสียงสัญญาณแห่งการหมดเวลาวันสำคัญได้สิ้นสุดลงนะครับสิ้นสุดการรอคอยของเขาแล้วนะครับแหมสีหน้ามีรอยยิ้มขึ้นมาทันทีเขาสามารถคว้ารางวัลสำคัญในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเกมฟีฟ่า19โอ้โหวันนี้เป็นวันที่ดีของเขาจริงๆครับยินดีด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภาพบรรยากาศในวันสำคัญของคอเกมเมอร์ที่ทุกคนรอคอยนะครับและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบพระคุณฟีฟ่า19เกมฟุตบอลสำหรับคนที่รักฟุตบอลที่มาพร้อมกับความตื่นตาตื่นใจและความเปลี่ยนแปลงของเกมที่สนุกยิ่งขึ้นกว่าที่เคยนะครับซึ่งรอให้คุณพิสูจน์พร้อมกันในวันที่28กันยายนที่จะถึงนี้ครับผมขอขอบพระคุณบริษัทไซคอมอมิเมนต์จำกัดนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและพิเศษนะครับสำหรับแชมเปี้ยนอีดิชั่นจะจัดจำหน่ายก่อนกำหนด3วันและหากท่านใดนะครับที่ซื้อสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์ไซคอมจะได้ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษนั่นก็คือลำโพงสุดหรูจาก The New Phantom จำนวน1รางวัลและเสื้อฟุตบอลทีมชาติจากบอลลีกอีก10รางวัลซึ่งสามารถลุ้นรางวัลได้ถึง15ตุลาคม2561และสำหรับใครที่เป็นแฟนเกม FIFA 19บอกไว้เลยนะครับว่าห้ามพลาดขอพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับย้ำอีกครั้งซื้อเกม FIFA 19ที่มีสติ๊กเกอร์ไซคอมจากร้านค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนี้เพื่อรับคูปองลุ้นรางวัลลำโพง The New Phantom และเสื้อทีมชาติจากวอลลิก